สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีวัยรุ่น RGB ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแผ่นรองเมาส์นะครับก็เป็นแผ่นรองเมาส์ RGB นะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วทดสอบให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแผ่นรองเมาส์เดิมออกก่อนนะครับผมชิปขยับหน่อยอันนี้แผ่นรองเมาส์เดิมนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับผมเอามาขายเหมือนกันนะครับธรรมดานะครับเป็นลายแบบนี้เลยนะครับลาย MSI เนี่ยมีอยู่ประมาณ10นะฮะ10แผ่นนะครับแล้วก็แบบธรรมดาเป็นแบบไม่ใช่แบบธรรมดามันเป็นแบบไม่มีไฟฮะไม่มีไฟเนี่ยลายนี้ก็มีนะครับลายนี้มีประมาณ20นะฮะเนี่ยลายนี้มี20นะครับผมจำนวนนั้นมีจำกัดมากนะครับก็ถ้าใครสั่งช้าก็หมดแน่นอนนะครับอันนี้แผ่นละ79บาทนะครับลายนี้ก็ไม่มีนะครับหายากนะครับลายนี้หายากหน่อยนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้วยกันนะครับแผ่น RGB นะครับแผ่นรองเมาส์ RGB นี่นะครับไปดูนะครับเป็นด้านข้างเขาบอกว่า 1.8 เมตรก็คือความยาวของสาย USB ที่ให้มานะครับก็ขนาดนะครับขนาดก็คือ300นะฮะคูณ800มิลนะครับความกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวเนาะรุ่นก็ GMS นะฮะ TW5 นะครับผมเกมเมาส์แพสนะประมาณนี้เลยนะครับมี14โหมดนะครับผม14โหมดไฟแล้วก็7สีด้วยกันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสเปคคร่าวๆนะฮะเราลองแกะแล้วทดสอบกันเลยครับผมจะแกะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะมันมี2ลายเอาอันนี้ก็ได้อันนี้เป็น ROG ครับผมลาย ROG ครับผมค่อยๆ ROG หรือเปล่าเอาไม่ใช่อันนี้เรเซอร์นะฮะเรเซอร์นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เขาบอกว่าไฟนี่ใช้ประมาณ100มิลลิแอมนะครับไม่กินไฟเยอะนะครับต่อกับเคสคอมก็ได้นะฮะสาย USB น่าจะอยู่ข้างในนี้นี่ไงฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนในกล่องไม่มีอะไรละกลางเลยครับผมโอ้ใหญ่อยู่นะขนาดนี่เฮ้ยใหญ่แล้วก็หนาครับผมดูความหนาครับหนาครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้ดูนะครับตัวที่ไม่มี RGB เนี่ยความหนานั้นจะต่างกันนะฮะนี่เลยดูความหนานะนี่ครับรวดนี้ครับอันนี้2มิลครับอันนี้4มิลนะครับความหนา4มิลด้วยกันเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียบไฟให้ดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับสายก็จะเป็นเดี๋ยวดูสายก่อนนะฮะสายเป็นแบบนี้นะครับผมถ้ามันแบบใช้ไปนานๆแล้วมันอันนี้ก็ใช้ที่ชาร์จนะฮะสายชาร์จมือถือได้นะเนี่ย1. เขาบอกว่ายาว 1.8 นะครับผมจริงเปล่านะฮะเดี๋ยววัดกับโต๊ะให้ดูครับผมโต๊ะผม 1.2 นะ 1.2 เมตรถึงอยู่สุดเลยครับผม120 120เซนครับผมโอเค20อันนี้อีกน่าจะถึงนะครับ 1.8 ยาวอยู่นะยาวอยู่ผมต่อแค่ปลั๊กไฟข้างหลังนี่เองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเสียบไฟดูผมใช้ปลั๊กไฟที่เป็น USB นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบไฟเข้ามาครับเสียบไฟครับผมมาบนี่ว้าวสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟตรงนี้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับโหมดไฟนะฮะเดี๋ยวลองปรับโหมดนะฮะสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีขาวอันนี้สีอันนี้เป็นเหมือนกับเรนดอมหรือเปล่านะครับสีวิ่งนะผมวิ่งตามขอบนะฮะประมาณนี้เลยมีอีกไหมโอเคอ๋อนี่กับพริบครับผมนี่ปิดใครที่แสบตาก็ปิดได้นะฮะมีแบบเรนดอมสีแดงไฟนิ่งหรือจะชอบเป็นไฟนิ่งหรือว่าชอบเป็นแบบไฟแบบนิ่งก็ได้ครับเขาเรียกว่าเรนโบว์ ผมชอบแบบให้มันวิ่งอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับ
นี่สวยงามนะฮะเสียดายโต๊ะผมมันติดอันนี้ตรงนี้เกียร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาเมาส์เอาคีย์บอร์ดกับเมาส์มาลองดูนะสวยไหมนี่ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะนี่ครับผมโอ้โหหล่อสุดๆปังวางเมาส์ดูครับผมนี่สวยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกลายนึงครับผมมันผมเอามาขาย2ลายด้วยกันนะฮะจำนวนนั้นประมาณ30กว่าแผ่นเองนะครับไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกลายนึงแล้วกันนะครับอีกลายนึงอันนี้เป็นน่าจะเป็น ROG นะครับผมสั่งมา2ลายด้วยกันนะโอ้อันนี้เหมือนจะสวยกว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะครับผมห้องมันไฟมันมืดเอานี้ออกก่อนมาดูลายนี้บ้างนะครับว้าวอันนี้สวยคนละแบบนะคุณผู้ชมดูว้าวนี่สวยสวยสวยแป๊บหนึ่งนะฮะห้องผมมันเกะกะไปหมดเลยมีที่เหยียบเนี่ยลายแบบนี้ครับผมมีอยู่2ลายด้วยกันนะฮะเดี๋ยวลองต่อไฟหน่อยนี่สวยเลยนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบบธรรมดานะครับผมให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับแบบธรรมดาก็มีแบบลายแบบข้างล่างนะครับเลเซอร์แบบลายข้างล่างเนี่ยนะฮะแต่ไม่แบบไม่มีไฟนะแบบลายข้างล่างมันไม่มีไฟนะครับแล้วก็เป็นลายแบบ MSI ก็มีนะฮะลาย MSI ก็มีนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาเสียบให้ดูมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับทุกๆชิ้นนี่ผมจะทดสอบก่อนส่งนะคุณผู้ชมนะครับว่ามันไฟมันปกติไหมนะครับเนาะก็นะครับใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมมีทั้งLazada แล้วก็ Shopee นะครับผมอันนี้ไม่แพงนะครับราคากันเองนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าหากว่าชื่นชอบกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับวัยรุ่น RGB นะฮะของมันต้องมี นะครับผมของมันต้องมีนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชื่นชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับ